สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอนจะพาคุณผู้ชมย้อนไปนะคะตั้งแต่ปี2554กับข่าวของน้องทันนักเรียนไทยวัย14ปีที่เธอถูกล้อของรถไฟที่สิงคโปร์บดขยี้ขาค่ะจนทำให้เธอต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปตอนนี้น้องทันจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันเลยค่ะชีวิตในปัจจุบันของทันนะคะก็คือว่าทันก็ทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานที่โรงพยาบาล World Medical ค่ะในตำแหน่งผู้สำรวจความสุขคนไข้ค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่คณะวารสารศาสตร์แล้วก็สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะหน้าที่หลักๆของการที่ทำงานที่โรงพยาบาล World Medical เนี่ยก็คือว่าเราต้องเข้าไปคุยกับคนไข้อะค่ะโดยที่มีทั้งคนไข้ที่ walk in เข้ามาก็คือคนไข้นอกแล้วก็คนไข้ในที่ admit อยู่อะค่ะในช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราต้องนำเรื่องราวของคนไข้แบบวันละ1เรื่องอะค่ะมาโพสต์ให้กำลังใจคนที่ติดตามเรื่องราวการทำงานของเราแล้วก็คนที่เขากำลังขาดกำลังใจอะไรเงี้ยก็คือเอามาโพสต์1เรื่องแล้วก็ที่สำคัญอาจจะมีบรรยายพิเศษในรอบนอกด้วยไปพูดไปให้กำลังใจคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ละที่ที่เราไปพูดเราก็จะได้แบบในมุมมองของเราเรื่องราวที่เราประสบมาแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะก็ไปแชร์แล้วก็แบ่งปันร่วมกับน้องๆผู้ใหญ่หรือว่าหลายๆท่านที่เขายังแบบต้องการกำลังใจในองค์กรอยู่จริงๆแล้วถ้าถามว่าความพิการเนี่ยมีอุปสรรคต่อการทำงานไหมคือสำหรับรูปแบบของการทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีอุปสรรคของทันเลยอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยแล้วก็ลักษณะการทำงานเนี่ยเราก็คือเราใช้การพูดคุยกับคนไข้เป็นหลักอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้านของร่างกายมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าอุปสรรคของการเดินทางในการที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆภายนอกของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าดีที่แบบพี่ๆที่แผนกอะไรเงี้ยเขาก็มีการแบบช่วยในการที่จะแบบช่วยกันยกวีลแชร์ไปหรือว่าแบบช่วยกันพยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตัวทันว่าความพิการมันไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตของตัวทันเองแต่ว่ามันเป็นแบบทันว่ามันเป็นบทเรียนที่ทันได้เจอมาที่มันพิเศษกว่าคนอื่นๆมากกว่าเพราะว่าอย่างคนอื่นทั่วไปก็อาจจะมีอุปสรรคในด้านอื่นๆแต่ของทันอาจจะเจออุปสรรคใหญ่หน่อยในการที่เราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทันก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบบทเรียนอย่างนึงที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามมันมาได้จนถึงปัจจุบันทันว่าสิ่งสำคัญของการที่ทำให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกได้ทันว่ามาจากการเลี้ยงดูก่อนนะคะเหมือนกับครอบครัวเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการตัดสินใจคือไม่ได้ให้เส้นทางเราเป็นคนที่ต้องชนะหรือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ตลอดนะคะมีทั้งล้มมีทั้งลุกมาบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอวิกฤตในชีวิตเราก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็กล้าที่จะก้าวออกไปใหม่เผชิญกับโลกกว้างแล้วก็เพื่อจะเขาเรียกอะไรคะเพื่อจะทำให้ชีวิตเราแบบมีความสุขขึ้นได้อีกครั้งอะค่ะแม้ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาที่มันแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทันก็อยากบอกถึงคนที่อาจจะเป็นคนพิการเองหรือว่าคนที่มีครอบครัวที่เป็นคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทันก็อยากจะแบบให้เขาแบบให้กำลังใจตัวเองก่อนเบื้องต้นอะไรเงี้ยโดยการที่อย่าตัดสินตัวเองโดยการที่มุมมองของคนอื่นมาเป็นตัวตัดสินเขาอยากให้เขาอะเปิดมุมมองของตัวเองในการที่จะกล้าลองกล้าตัดสินใจและใช้สิทธิของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในสังคมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราก้าวออกมาแล้วอะเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมก็ได้คุณผู้ชมคะแม้ว่าเราจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายสักแค่ไหนขอเพียงแค่อย่าหมดกำลังใจนะคะเรื่องราวของน้องทันค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแม้ว่าเธอจะสูญเสียขาไปแต่เธอไม่ได้หมดกำลังใจไปเลยนะคะนี่คือเรื่องที่เรามีมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แต่ว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแอนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ